สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Yes Mix อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากินมาม่าเพราะว่าอยากกินมานานแล้วแล้วก็เห็นจากหลายๆคลิปเขากินอะไรนะมาม่าเกาหลีเผ็ดอะวันนี้ก็เลยไปตามมาหาได้เผ็ดมากก็จะกินอยู่3ประเทศคือจีนไทยแล้วก็เกาหลีเริ่มกินถ้าเกิดว่าดูจากหลายๆคลิปแล้วนะว่าถ้าเกิดเผ็ดให้กินนมเราก็เตรียมนมกับน้ำไว้แล้วแต่ไม่น่าจะเผ็ดมากเท่าไหร่หรอกมั้งก็เลยต้องเตรียมพริกกลัวจะไม่เผ็ดอะไรอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้จะมากินของจีนก่อนนะเดี๋ยวเล่นอันนี้นะก็คือเราซื้อเส้นของจีนมาแล้วเราก็มาผัดเองมันก็ผัดอันนี้ก็จะคนทําที่ห้องอะนะคนทําที่บ้านทําให้มันก็คล้ายๆกับหมี่ซั่วบ้านเราหมี่ซั่วที่เขาเทศกาลกินเจอะไรคล้ายๆกันแต่รสชาติมันจะออกแบบว่าออกแขกๆหน่อยนะก็พอได้ก็อร่อยอยู่แต่ตัวนี้มันจะไม่มีพริกเลยถ้าเราอยากกินเผ็ดเราก็จะกินตัวนี้เพิ่มไปเองแล้วก็กินไปเรื่อยๆอันนี้คือเริ่มกินจากที่ไม่เผ็ดก่อนนะหิวมากเลยเนี่ยหิวมากเนี้ยแหละก็ผัดธรรมดาง่ายๆกลัวหิวว่าก ินพริกได้ไหมมันไม่เผ็ดนี่เริ่มสตาร์ทกินพริกก่อนนะเดี๋ยวจะเจอกับมาม่าเกาหลีโคตรเผ็ดเลยกินไก่ก่อนไก่ก็แบบหมักแบบแขกๆนะเครื่องเทศแขกอร่อยมากพริกนี้พริกแขกไม่เผ็ดแต่ว่ามันก็จะมีรสเผ็ดนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเผ็ดมากเผ็ดพอให้เรากินอะไรอร่อยอย่างเงี้ยโคตรอร่อยทั้งอร่อยทั้งหิวกว่าอร่อยเลยกินพริกอื่นไหมพริกมันจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่แค่ปัง
ของเกาหลีที่บอกว่าเผ็ดนักเผ็ดนาเผ็ดจนแบบว่าร้องห่มร้องไห้นะเราต้องมาลองว่าเผ็ดจริงหรือเปล่าสาหร่ายกางาโอ้ยเนี่ยเริ่มอิ่มแล้วนะเนี่ยแต่ก็เริ่มเผ็ดแล้วหน่อยเพราะว่ากินพริกไปด้วยตัวที่เผ็ดนักเผ็ดหนาก็คือน้ำซอสมันนะcannot oh no ขอกันไกลหน่อยแกะไม่ได้ไม่เป็นไรเอากรรไกรมาตัดเอากรรไกรมาตัดเอากรรไกรมาตัดนี่แหละตัวพีคสุดของมาม่าเกาหลีก็คือตัวนี้สีแบบว่าสีแบบเผ็ดดูสีเห็นไหมเป็นสีสีแบบว่าอันโคตรเผ็ดเลยสีแบบว่าสีเผ็ดแล้วกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นพริกออกเลยจะลองให้ตามเขาไหมเนี่ยเขาบอกว่าเผ็ดก็เลยอยากรู้ว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่าร้อนอยู่เผ็ดมากทูมันต่อไปสิเผ็ดจริงเผ็ดจริงนึกว่าแบบว่าอะไรมันจะเผ็ดอะไรขนาดนั้นว่าดูคลิปไม่เผ็ดจริงเชื่อเลยว่าเผ็ดจริงท้องเหรอท้องเหรอทำเผ็ดทั้งร้อนถ้าคนที่อยู่ดูไบนะพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ดูไบแล้วอยากกินมาม่าเผ็ดนะไปซื้อได้ที่ช็อปเชนิดอะเชนิดช็อปอะน่าจะมีทุกร้านอะไปซื้อได้เลยร้อนร้อนเผ็ดจริงเผ็ดจริงแตกแล้วแต่ก็ยังทนได้อยู่แต่ว่ารอบๆเนี้ยมันจะแบบออกร้อนเลยอะรอบปากอะนั้นไม่นำไม่เข้าใจทำไมเธอต้องรีบกลับอยู่ตรงนี้ก็ไม่ที่พักเธอยังมีพลังอยู่ในห้องครัวมาข้างผมก็ได้ครับชาคืนเนี่ยคุณจะไม่หลับไม่มีรถให้เรามาต่อทรมานตัวเองเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่าคนที่ชอบกินเผ็ดน่าจะบอกว่าอร่อยไปซื้อได้เลย
ถ้าใครอยู่แถวอินเตอร์นะร้านจีนจะอยู่ที่อะไรวะชัยตึกชัยนิดช็อป E0T เหรอจะมีขายมันจะมีขายทั้งเพจระดับ1เพจระดับ2มันจะเป็นห่อสีแดงแต่ว่ามันจะขายเป็นห่อมันไม่ได้ขายเป็นถ้วยถ้าเป็นถ้วยจะมีแค่ระดับเพจระดับ3คือเพจหน้าวางไม่ได้แต่บอกเลยว่าเผ็ดจริงเผ็ดมากๆเผ็ดจนแบบตรงรอบเนี้ยคือแบบออกแสบออกร้อนเลยอะปากอะปกติปากก็ใหญ่แล้วปากบานเหมือนแบบเหมือนบานมากเลยต้องกินนมเผ็ดจริงต้องกินนมเวลาเผ็ดกินนมช่วยได้นะมันจะบรรเทาเผ็ดได้ก็ได้เยอะแหละแต่ถ้าเป็นคนชอบกินนมกินหมดได้เลยแต่การเป็นคนไม่ชอบกินนม เป็นคนที่ไม่กินนมเลยโอเคเดี๋ยวรอบหน้ามาดูกันว่าเราจะรีวิวกินอะไรค่ะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง HitsMix ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ